ส่วนวันนี้นะคะสนช.หรือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะก็มีวาระในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งมีการเลื่อนวาระมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาวันนี้ก็มีการพิจารณาร่างดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งก็จะมีการเปิดทางให้เกษตรกรชาวสวนยางนะคะร่วมเป็นกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายด้วยค่ะนายอำนวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะอภิปรายชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างพรบการยางแห่งประเทศไทยพร้อมกับบอกนะคะว่ายางพาราแล้วก็ผลิตผลจากยางพาราเนี่ยมีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ประชาคมโลกจึงถือเป็นความสำคัญที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการเชื่อมั่นว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการบริหารจัดการวิจัยพัฒนาและรักษาเสถียรภาพของราคายางพาราไว้ได้ขณะที่สาระสำคัญของร่างกฎหมายนะคะก็เห็นควรที่จะยกเลิกพรบที่เกี่ยวข้องกับการตั้งกองทุนและองค์กรต่างๆแล้วก็กำหนดให้จัดตั้งองค์กรกลางก็คือการยางแห่งประเทศไทยขึ้นมาเพื่อที่จะรับผิดชอบดูแลแล้วก็บริหารจัดการอย่างครบวงจรจัดตั้งกองทุนพัฒนายางพาราแล้วก็จัดตั้งคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะทำหน้าที่ประสานการศึกษาวิจัยพิจารณาและก็แก้ปัญหากรณียางพารามีปัญหาอย่างระบบทั้งระบบด้วยความเคลื่อนไหวแล้วก็การส่งหนังสือคัดค้านร่างกฎหมายนี้นะคะก็เลยทำให้ทางครม.และสนช.ประสานรับฟังแนวทางต่างๆโดยคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นควรให้รับหลักการร่างกฎหมายพร้อมกับเปิดทางนะคะให้ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายด้วยขณะที่เรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นวันนี้นะคะคณะกรรมการยกร่างก็ยังคงพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการสารัตถะโดยนายไพบูลย์นิติตะวันประธานอนุกรรมาธิการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและทบทวนภารกิจองค์กรอิสระมีการชี้แจงข้อเสนอตามมตินะคะว่ายังคงให้กกต.และก็ปปช.เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพร้อมกับเสนอให้ปรับเปลี่ยนวาระการดำรงตำแหน่งให้เหลือเพียง5ปีแล้วก็เห็นควรให้ยุบ ปปช.จังหวัดแต่เสนอให้จัดตั้งสภาตรวจสอบภาคประชาชนของแต่ละจังหวัดขึ้นมาแทนรวมไปถึงเพิ่มช่องทางให้องค์กรอิสระแล้วก็ประชาชนสามารถยื่นสำนวนฟ้องทางตรงไปยังศาลได้โดยไม่ต้องผ่านอัยการสูงสุดค่ะวันนี้มีการประชุมของคณะอนุกรรมการในหลายด้านนะครับอย่างพลังงานเนี่ยก็มีมติว่าต่อไปประชาชนที่ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาหรือว่าโซล่ารูฟท็อปนี่ก็ดีเหมือนกันนอกจากผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือใช้กับการไฟฟ้าก็ได้นะครับนอกจากนี้ที่ประชุมของกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุขเสนอให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมครับที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงานมีมติเป็นเอกฉันท์ให้การติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ภายในอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือว่าโซล่ารูฟท็อปแบบเน็ตมิเตอร์ให้แต่ละบ้านสามารถผลิตไฟใช้ได้เองส่วนที่เหลือก็จำหน่ายไฟให้กับการไฟฟ้าได้ด้วยครับเชื่อว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะส่งเสริมให้เกิดการออมทรัพย์การอนุรักษ์พลังงานและการสร้างแรงงานใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายในอาคารตัวเองก่อนแล้วก็ไฟฟ้าที่เหลือเท่านั้นที่จะไหลย้อนขึ้นเสาไฟฟ้าไปนะครับนี่ที่มาของคำว่าเน็ตมิเตอร์เน็ตแปลว่าไหลเข้าบ้านก็ได้ไหลออกจากบ้านก็ได้นะครับตรงนี้เราเชื่อว่าในอนาคตอีก10ปี20ปีจะทำให้เกิดการติดตั้งโซล่ารูฟไม่ว่าจะอยู่บนหลังคาบ้านหรือว่าอาคารธุรกิจโรงแรมโรงพยาบาลโกดังอาคารอุตสาหกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นคณะกรรมการก็เลยคิดว่าในส่วนของครอบครัวซึ่งหลังคาบ้านเรือนมีอยู่มากมายเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถผลิตไฟฟ้าในครัวเรือนได้ใช้ในครัวเรือนจำหน่ายกลับสู่ระบบเนี่ยด้วยระบบของพลังงานแสงอาทิตย์แบบใหม่เซลล์ผลิตไฟฟ้าแบบใหม่เนี่ยที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเป็นอย่างมากด้านกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุขก็เสนอขยายบริการสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมต้องคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพโดยรัฐมีหน้าที่แลส่งเสริมสุขภาพส่วนตนครอบครัวและสังคมขณะที่การพัฒนาแพทย์แผนไทยรัฐต้องสนับสนุนส่งเสริมคู่ขนานไปกับแพทย์แผนปัจจุบันนอกจากนี้การเสนอข้อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้านสาธารณสุขประชาชนต้องได้ประโยชน์ลดความเหลื่อมล้ำและการมีส่วนร่วมของประชาชนขณะที่นายพิพัฒน์วรสิทธิดำรงนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการยกร่าง
ถึงการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจากได้รวบรวมความเห็นข้อเสนอแนะจากผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศมีข้อเสนอให้ยกฐานะองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมขึ้นเป็นจังหวัดจัดการตนเองมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศขึ้นเป็นเทศบาลถึงแม้ว่าวันพ่อแห่งชาติจะผ่านพ้นแล้วนะครับแต่ว่าหลายหน่วยงานยังคงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่นะครับโดยที่กองทัพไทยจัดงานขึ้นมาชื่อว่างานวิชาการพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความมั่นคงของชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพร้อมรณรงค์ร่วมกันปกป้องเทิดทูนสถาบันครับพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดระบุว่ากองทัพไทยเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและมีพระเกียรติคุณในหลายด้านรวมทั้งด้านความมั่นคงจึงต้องร่วมกันสร้างการเรียนรู้ให้กับทุกฝ่ายพลเอกณพลบุญทักรองสมุหราชองครักษ์ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยความมั่นคงของประเทศทรงสอนให้มุ่งเน้นงานพัฒนาสร้างอาชีพให้กับราษฎรทั่วทุกพื้นที่ของประเทศให้ราษฎรมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่นำไปสู่การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งปัญหายาเสพติดการดูแลช่องทางตามแนวชายแดนการฟื้นฟูสภาพป่าพร้อมทั้งพระราชทานยุทธศาสตร์แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งให้ความสำคัญกับแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาของชาวบ้านขณะที่หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช่วยเหลือประชาชนแม้บางครั้งจะเป็นพระราชกรณียกิจที่ประชาชนไม่รับทราบด้วยพระองค์ทรงปิดทองหลังพระสำหรับงานวิชาการเฉลิมพระเกียรติของกองทัพไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง12ธันวาคมที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศครับส่วนเรื่องคดีของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ไหยาพันธ์แล้วก็เครือข่ายนะคะที่มีการตรวจสอบทรัพย์สินย้อนหลังไปด้วยนะคะตั้งแต่ช่วงก่อนเข้ามารับตำแหน่งรวมไปถึงช่วงหลังรับตำแหน่งเนี่ยนะคะทางปปงล่าสุดก็มีการรับโฉนดที่ดินที่เครือข่ายของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์อายัดไว้นะคะชุดแรกจำนวน104แปลงมูลค่ากว่า400ล้านบาทจากเจ้าหน้าที่ทหารมันการตรวจสอบหาที่มาที่ไปแต่ว่าผู้ที่ถือครองที่ไม่ใช่ชื่อพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์แต่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะทางปปงก็บอกว่าเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรายชื่อครอบครองหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำพยานหลักฐานมาชี้แจงถึงที่มาที่ไปได้ภายใน30วันค่ะนายนพดลอุเทนนะคะผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการงานคดี1สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงเดินทางมารับมอบทรัพย์สินของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจากเจ้าหน้าที่ทหารที่ถูกเก็บไว้ในค่ายทหารย่านถนนแจ้งวัฒนะภายหลังจากปปงสั่งอายัดไว้ก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบโดยทรัพย์สินที่รับไปตรวจสอบในครั้งนี้นะคะก็เป็นโฉนดที่ดินจำนวน104รายการมูลค่ากว่า400ล้านบาทซึ่งก็เป็นทรัพย์สินที่ได้มาในช่วงปี2553ขณะที่พลตำรวจโทพงษ์พัฒน์เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งคณะกรรมการมีมติอายัดไว้ชั่วคราวโดยโฉนดที่ดินส่วนใหญ่นะคะก็เป็นพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีสมุทรสาครแล้วก็กรุงเทพมหานครถือครองโดยเครือญาติของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ส่วนสินอื่นๆนะคะทางปปงก็จะทยอยรับมอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการตรวจสอบแล้วก็จัดทำบัญชีทรัพย์สินซึ่งก็มีมากกว่า 20,000 รายการนะคะอย่างเช่นพระพุทธรูปโบราณเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์รวมไปถึงทรัพย์สินอื่นๆเพื่อที่จะทำการตรวจสอบหาเส้นทางที่มาที่ไปของทรัพย์สินดังกล่าวส่วนโฉนดที่ดินของกลางที่เหลืออีก32รายการจากทั้งหมด136รายการนั้นนะคะจากการตรวจสอบของปปงก็พบว่าได้มาก่อนวันที่1ตุลาคมปี2553ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงก่อนที่พลตำรวจโทพงษ์พัฒน์จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทางปปงก็เลยไม่ได้มีการทำการอายัดไว้นะคะแต่ก็จะต้องทำการตรวจสอบถึงที่มาที่ไปของทรัพย์สินอีกครั้งนึงอยู่ดีส่วนบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้หรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับทรัพย์สินนะคะก็สามารถนำพยานหลักฐานเข้าชี้แจงถึงที่มาที่ไปของทรัพย์สินได้ภายใน30วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งเอกสารยังทางการซึ่งถ้าครบกำหนดการอายัดทรัพย์สินชั่วคราวแล้วนะคะนับจากวันที่9ธันวาคมยังไม่มีผู้ใดเข้ามาชี้แจงภายใน90วันทางปปงก็จะส่งเรื่องให้อัยการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินต่อไปมีเสียงของผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติงานคดี1นะคะคุณนพดล นพดลอุเทนค่ะคณะกรรมการทุกกรรมก็ได้มีมติให้อายัดที่ดินจำนวน104แปลง104รายการนี่นะครับ
เพื่อดำเนินการต่อไปนะครับสำหรับทรัพย์ส่วนที่เหลือนะครับทางพนักงานเจ้าที่ปปง.อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดนะครับในการจัดทำบัญชีทรัพย์ในการรวบรวมพยานฐานเพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการผู้กำกับพิจารณาเพื่อมีมติต่อไปตอนนี้เรื่องของราคายางพาราตกต่ำนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมล่าสุดมี3มาตรการบอกว่าน่าจะช่วยทำให้ราคายางพารากลางปีหน้าขยับขึ้นมาดีขึ้นนะครับติดตามรายละเอียดช่วงหน้าครับWe'll be right back.